ันไม่ผิดแซนวิสาพัฒน์ล่ำไม่เคยยัดเยียดบทจำเลยจำเป็นหลังอัยการนัดฟังคำสั่งฟ้องคดีแตงโมยังคงเป็นประเด็นที่สังคมยังให้ความสนใจและติดตามอย่างต่อเนื่องสำหรับคดีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาที่เกิดพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาล่าสุดวันนี้3สิงหาคมทางอัยการได้นัด6ผู้ต้องหาโดยมี5คนบนเรือและ1กุนซือรายงานตัวหลังเมื่อวันที่7กรกฎาคมทางอัยการได้เลื่อนคำสั่งฟ้องคดีแตงโมเป็นครั้งที่3ซึ่งทางด้านแซนวิสาพัฒน์1ใน5คนบนเรือได้ออกมาเคลื่อนไหวในอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยการโพสต์ข้อความระบุว่าหวังว่าคงไม่ยัดเยียดบทจำเลยจำเป็นให้เพื่อความตามใจกระแสสังคมนะคะแย่พอแล้วกับการเป็นผู้ต้องหาในความผิดที่ตัวเองไม่ได้ทำนอกจากนี้แซนยังได้ติดแฮชแท็กผ่านทางแคปชั่นว่าแฮชแท็กความยุติธรรมมีไว้สำหรับทุกคนท่ามกลางชาวเน็ตที่ติดตามเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก